เมื่อตอนเรายังเด็กเราคิดว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคนชายกับหญิงรักกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแต่เมื่อโตขึ้นเรามองอนาคตให้ไกลขึ้นมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเราจะได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่มันเป็นชีวิตของคนสองคนต่างหากเริ่มต้นที่คนสองคนที่ต่างคนต่างที่มาผ่านบทเรียนต่างๆของชีวิตมามากมายและสุดท้ายโชคชะตาก็จับให้มาพบกันและรักกันคนที่เป็นทั้งแฟนคนรักเป็นคู่คิดเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดนอกเหนือจากบทบาทของการเป็นคนรักเราก็ยังเป็นทั้งลูกเขยหรือลูกสะใภ้ทาสแมวถ้าวางแผนมีลูกต่อไปในอนาคตก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ความรักนั้นแผ่กระจายออกไปสู่คนรอบข้างที่สำคัญกับชีวิตเราและคุณจะต้องรักเขาให้สมกับการที่คุณเป็นคนที่เขารักและไว้ใจให้คุณดูแลเขาผมเชื่อว่าความรักมันเริ่มต้นที่คนสองคนแต่ต่อจากนั้นความรักคือชีวิตของคนสองคนและมันจะกลายเป็นบ้านและครอบครัวในที่สุดน้องเอมน้องเอมน้องถึงบ้านแล้วมืดแล้วจัง